ัสดีครับสวัสดีครับคุณตุ๊กสวัสดีครับเขาเรียกเจ๊ตุ๊กครับกับพี่หมานครับสวัสดีครับผมเห็นสายน้ำสองแผ่นดินมีคันกันนิดเดียวคนละสีครับคุณตุ๊กครับหันหน้ากับกล้อง คุณอยากให้สีน้ำซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเราเนี่ยเป็นสีมรกตในตัวนี้ไหมค่ะเดี๋ยวจัดให้ไม่ยากแล้วคุณมีพื้นที่ร้อยกว่าไร่ครับใช่หรือไม่ค่ะแล้วคุณก็มีรถแบคโฮเองคุณก็ขุดเล่นขุดหัวไปขุดแบบสนุกแต่แล้วตกงานเมื่อใดมาหาขุดดินเล่นไม่มีใครจ้างแล้วก็ได้สีกาแฟได้เครื่องมือเยอะได้น้ำสีกาแฟคุณทุกครับคุณจะได้น้ำสีมรกตอย่างนี้ไหมค่ะนี่แหละครับที่ผมมากับพี่หมานวันนี้มาช่วยพี่หมานสร้างเครือข่ายส่งน้ำมาให้คุณตุ๊กไกลจากนี่ไม่น้อยกว่า5กิโลครับผมแต่มันผ่านคลอง2คลอง คือคลองพีระคลองลำพีระกับคลองลำไผ่พี่หมานอยู่ที่เขาป่าโอนครับคุณตุ๊กอยู่ที่เขาน้ำซับครับผมเราจะเอาน้ำจากเขา2เขาผ่านเครือข่ายธนาคารน้ำใต้ดินจากป่าโอนมาที่น้ำซับน้ำซับครับครับเขาน้ำซับชี้ครับชี้เขาน้ำซับอยู่ที่ไหนนะครับกูโบอยู่ที่ไหนกูโบกูโบฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ครับเอ้าทีนี้เราหันหน้าไปนู้นคุยกันไปเรื่อยๆนะครับกล้องคุยไปนะครับกล้องอยู่ตรงนั้นแหละครับดูน้ำสีมรกตที่นี่อำเภออะไรครับเทพาค่ะอำเภอเทพาแปลว่าอะไรครับเทพค่ะเทวดาเทวดาคนที่มาเกิดที่นี่นี่เมืองเทวดาเมืองเทวดาลูกหลานเทวดาครับคุณรู้ไหมครับผมเห็นเมื่อวานผมไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรผมตั้งชื่อสระอโนดาตสระอโนดาตคือสระน้ำมรกตตายไปคนทำคุณงามความดีไปอาบน้ำสีมรกตอยู่บนชั้นสวรรค์ดาวดึงส์แต่คุณตุ๊กยังไม่ตายเลยนี่คุณขึ้นสวรรค์แล้วในขณะที่ชาวบ้านใช้น้ำขุ่นๆใช้น้ำแดงๆซื้อน้ำให้วัวกินทางภาคอีสานเจนสวรรค์คุณยีหมานโอเคทีนี้นะครับโจทย์มันที่ผมมีอยู่ว่าพี่ยีหมานเต็มร้อยคุณตุ๊กเต็มร้อยดังนั้นก่อนอื่นผมอยากจะสร้างเครือข่ายในพื้นที่ของคุณเต็มร้อยไร่ที่คุณล้วงเอาไว้แล้วเป็นสีน้ำกาแฟกลับมาน้ำตัวนี้ถ้าฝนไม่ตกเพื่อนกองดินไว้นู่นครับสูงกว่าศีรษะผม2เมตรแล้วคุณเอาดึงกลับไปนู่นเข้าไปในสวนให้น้ำเข้าทางด้านทิศเหนืออย่าให้มีอะไรกีดขวางแล้วอย่าใหทรายแบบนี้นะครับถ้าเป็นบนแล้วเป็นสีขาวๆนะครับมันลงมาแล้วน้ำไม่สวยครับผมนั่นแหละมันก็จะเป็นน้ำมรกตที่สวยมองเห็นพื้นเลยครับนะครับน้ำนี้นะครับถ้ากระจายทั่วสวนของคุณตุ๊กกระจายทั่วตำบลอะไรนะวังใหญ่ตำบลลำไผ่ตำบลวังใหญ่ตำบลลำไผ่ตำบลเทพาลูกหลานเทพลูกหลานเทวดาวันนี้กลับไปฝากท่านสองท่านช่วยสารฝันผมจะอยู่เบื้องหลังว่าน้ำตรงนี้เกิดจากอะไรคือคลองลำไผ่อยู่มุมทิศนี้อย่าไปแตะต้องอย่าไปล้วงอย่าไปปิดตาน้ำมีแต่จะต้องไปเพิ่มศักยภาพให้ตาน้ำขุดมาอย่างรุนแรงแล้วตำบลที่ว่าคือตำบลที่ว่าคือตำบลที่ไหนคะที่เราอยู่นี่แหละตำบลวังใหญ่กับลำไผ่วังใหญ่ลำไผ่เทพาครับ3ตำบลครับ3ตำบลค่ะถ้าเราสามารถชาร์จน้ำได้3ตำบลนี้นะครับเป็นเครือข่ายธนาคารน้ำใต้ดินอันซีนมรกตเกิดขึ้นกลับไปอุบลผมจะไปทำการบ้านที่คลองลำไผ่คลองลำพีระคลองลำไผ่ก่อนคลองลำไผ่ให้เขาเห็นความอลังการก่อนแล้วคุณตุ๊กค่อยไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ให้ไปจัดการตรงที่ผมบอก1 2 3 4เท่านั้นแหละแล้ว
สามตำบลเป็นเทวดาหมดใช้น้ำจากสระอโนดาตเอ้าวันนี้มาให้คำมั่นสัญญาหันหน้าให้กล้องมาให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องชาวเทพาว่าจะเป็นต้นแบบจับมือประสานกันให้มั่นคงนะครับลูกชายสักขีพยานจับมือแทนแม่อีกครั้งหนึ่งนะครับติดตามครับคุณตุ๊กมีอะไรจะพูดไหมขอให้เป็นดังฝันอะไรกันครับอาจารย์ดีกว่าขุดบ่อเล่นๆก็ยังขุดอยู่นี่ขุดเอาน้ำแล้วติดตามครับขอบคุณครับเทพาโมเดลเกิดขึ้นจากร่องน้ำเล็ก2ร่องจับมือกันหวังว่าต่อไปพี่น้องชาวเทพาร่วมกันขับเคลื่อนธนาคารน้ำใต้ดินช่วยแม่น้ำเทพาฟื้นแม่น้ำเทพาให้เป็นมรกตดังนี้ติดตามครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ